ื่องในวังสวัสดีค่ะเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนี่คือพระประถมบรมราชองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ค่ะและเราก็ได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าพระองค์เนี่ยก็ทรงปฏิบัติพระองค์เช่นนั้นจริงๆดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประธานศาลฎีกาและคณะผู้พิพากษาประจำศาลจำนวน172รายเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนจะเข้ารับหน้าที่ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะผู้พิพากษาประจำศาลนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ใจความว่าคนเราเมื่อมาอยู่ร่วมเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ได้เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราใดก็จะสามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมจึงกล่าวได้ว่านะคะความยุติธรรมเนี่ยเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนานะคะจะให้ประเทศเนี่ยมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนท่านทั้งหลายเป็นผู้พิพากษามีหน้าที่โดยตรงในการทำรงรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินจึงต้องยึดมั่นในคำปฏิญาณของตนอย่างเคร่งครัดและตั้งใจพิจารณาเรื่องราวข้อขัดแย้งต่างๆด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้องในการนี้ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมของมนุษยธรรมถ้าทำได้ดังนี้ท่านก็สามารถรักษาคำปฏิญาณที่จะทำรงความยุติธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญแห่งความสงบสุขของประเทศได้สำเร็จและสมบูรณ์เราไปฟังพระสุรเสียงของพระองค์ท่านกันค่ะการใช้กฎหมายเพื่อบำรุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมของมนุษยธรรมถ้าทำได้ดังนี้ท่านก็สามารถรักษาคำปฏิญาณที่จะทำรงความยุติธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญแห่งความสงบสุขของประเทศได้สำเร็จสมบูรณ์และในครั้งสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะพระบิดาของพระองค์ก็ทรงประทานพระราชดำรัสในทางเดียวกันค่ะโดยพระองค์นะคะทรงมีพระราชดำรัสแก่ผู้ที่เข้าเฝ้ามีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2517ค่ะใจความว่าความสามัคคีนั้นอาจหมายถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่ขัดแย้งความจริงงานทุกอย่างหรือการเป็นอยู่สังคมย่อมต้องมีความขัดแย้งกันความคิดต่างกันซึ่งไม่เสียหายแต่อยู่ที่จิตใจของเราถ้าเราใช้หลักวิชาและความปรองดองด้วยการใช้ปัญญาการแย้งต่างๆย่อมเป็นประโยชน์หากมีรากฐานของความคิดอย่างเดียวกันรากฐานของความคิดนั้นก็คือแต่ละคนจะต้องให้บ้านเมืองมีความเป็นปึกแผ่นจะเห็นได้ว่าพระราชดำรัสของทั้งสองพระองค์นะคะมีพระราชปณิธานในทางเดียวกันค่ะว่าการยุติการขัดแย้งที่ดีที่สุดนะคะคือความยุติธรรมและการใช้ปัญญาค่ะจึงเป็นเครื่องแสดงให้ประสบนิกรชาวไทยนะคะได้เห็นว่าล้นเกล้ารัชกาลที่10ทรงตั้งพระราชหฤทัยนะคะที่จะทรงปกครองบ้านเมืองดั่งพระประถมบรมราชองการของพระองค์ที่ได้ทรงพระราชทานไว้ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข
แห่งอาณาราษฎรตลอดไป